การตายครั้งนี้เรายังไม่ทราบแน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้ก่อการร้ายตำรวจสันนิษฐานว่ายิงกันเพราะยาเสพติดและเงินที่ถูกซ่อนไว้เขาจับพี่ผมเป็นตำรวจโอ้ขอบคุณที่มาส่งอ้าวเฮ้ยอ้าวรถหายเอ้าโอ้โหเขาบอกว่าบ้านเลขที่6เฮ้ยใครมาวิ่งเลยแถวนี้เอ้าเขาบอกบ้านเลขที่6อันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาไม่มีแล้วโชคดีอันนี้ใช่บ้านเลขที่6ใช่ไหมฮะคือพอดีว่าผมเพิ่งย้ายมาใหม่นะครับครับผมใช่ครับเอ้าทำไมกระจกผมกำลังซ่อมอยู่ครับผมกระจกมันแตกเอ้ยทำไมมีรอยกระสุนปืนด้วยล่ะฮะไหนตรงนี้ครับอ๋อมันไม่ใช่รอยกระสุนครับมันเป็นรอยที่งัดนะครับรางกระจกเก่าออกมาครับอ๋อครับอ้าวทำไมคุณตำรวจเข้าไปยืนนิ่งๆอยู่ตรงนั้นนะฮะผมว่าเขากำลังเอ้ยช่างเถอะฮะเขาชมดาวชมดาวอ๋อแล้วฮะโอเคครับงั้นก็มีอะไรช่วยไหมครับอ๋อไม่ผมเพิ่งย้ายมาใหม่ฮะก็เลยไม่รู้ว่าต้องทำยังไงบ้างเอ้ยผมไปกดกระดิ่งเดี๋ยวไปได้ทั้งที่เป็นบ้านของผมโอ้ยโอ้ยของแตกหักเอ้ยสงสัยเขาเอามาให้ผมบ้างฮะไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรฮะผมเพิ่งย้ายมาก็ไม่รู้อีโหนอีเนมเหมือนกันผมทิ้งขยะเอ๊ะแต่ทำไมบ้านผมมันแปลกๆนะฮะมันเหมือนที่กันเหมือนกันเอากันอะไรหรือเปล่าเนี่ยตอนที่ผมซื้อบ้านนี้มาผมก็ไม่รู้นะฮะว่าเฮ้ยเฮ้ยอะไรเสียงอะไรคุณแล้วทำไมบ้านคุณปิดอย่างเงี้ยไม่รู้ฮะผมแค่ปิดไอ้ตรงนี้มันก็ปิดหมดเลยฮะบ้านผมเป็นอะไรหรือเปล่าคะเนี่ยมิน่าล่ะทำไมผมซื้อเขาแบบขายถูกโอ้คุณยกนี่ไม่ปรึกษาผมเลยนะคุณหนักเลยวะเนี่ยเฮ้ยนี่ต้องค่อยๆยกฮะค่อยๆยกคุณไม่ยกทีเดียวเลยมั้ยมันกระตุกชักกระตุกเส้นขึ้นน่ะวางดีๆฮะก็มันก็คือแล้วโอ้ยจนป้นครับเมื่อกี้ผมซนไปหน่อยมือโดนกระจกแตกแน่โอ้ยก็ผมแนะนำตัวก่อนนะผมชื่อว่าลีครับผมชื่อลีฮะผมเดี๋ยวนะฮะคุณชื่ออะไรนะฮะเดี๋ยวผมดูป้ายชื่อบ้านคุณก่อนนะว่าเลขที่4คุณชื่อ4เหรอฮะผมเดี๋ยวดูผมก่อนผมมันทำมาจากประเทศอิตาลีผมชื่อลี่โอ้คุณตำรวจดูดิคุณตำรวจคือโอ้ช่างเถอะฮะไม่มีอะไรฮะทดเมื่อกี้เหตุการณ์มันไอ้นี่ใช่ไหมฮะคุณชื่ออะไรนะฮะผมชื่อลี่ครับลี่หรืออี้ฮะลี่ครับลี่ครับลี่เหรอฮะแน่ใจนะฮะชื่อลี่ทำไมเป็นอี้ครับเอาสรุปคุณชื่อนี่คุณมีชื่ออย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยผมชักไม่มั่นใจกับชื่อคุณนะคุณชื่ออี้หรือชื่อลี่เนี่ยสรุปผมชื่ออี้ครับผมชื่ออี้อ๋ออี้อ๋ออี้นามสกุลอะไรฮะโอ้ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวผมเข้าไปจัดห้องก่อนแล้วกันนะฮะเออส่วนผมชื่อว่าลีนะอ้าวฮัลโหลเอานี่ไงประตูโทษทีฮะพอดีว่าผมเพิ่งไม่รู้เหมือนกันว่าที่นี่มันอะไรผมชื่อลีนะฮะลีชื่อลีนามสกุลพงครับนะฮะชื่อนามสกุลพงครับเดี๋ยวผมขึ้นไปเก็บของก่อนครับผมทำไมผมอยู่ด้านบนทำไมผมได้ยินเสียงคุณชัดเอ้ยทำไมมีรอยเลือดนะฮะไหนครับทำไมมีรอยเลือดด้านบนนะฮะทำความสะอาดไปนะครับผมอุ้ยขอโทษครับอะไรครับไหนผมไปดูให้นี่ฮะนี่ทำไมบ้านมันสภาพเก่าเลยอ่ะไม่ทราบฮะเพราะว่าคนขายเขาบอกว่าเป็นภาพบ้านผมว่าเดี๋ยวไปกดสุ่ม4สุ่ม5เดี๋ยวผมว่ากลัวเหมือนจะคุณจะทำอะไรไม่รู้ผมก็แปลกใจฮะว่าคนขายบ้านหลังนี้เขาบอกว่ารีบขายมากเลยเพราะว่าเขาขายให้ผมถูกๆมากก็ไม่รู้ทำไมฮะแต่ผมก็ไม่ดูสภาพว่าโอ้มียุทโธปกรณ์ด้วยผมว่าบ้านหลังนี้คงจะเป็นแนวแบบคอมมิวนิสต์หรือเปล่าอะไรฮะ
ปืนอะไรฮะเฮ้ยไม่มีรอยนั่นน่ะผมนั่นน่ะผมถึงถามว่าทำไมมีถึงมีรอยเลือดเนี่ยผมไม่รู้เนี่ยผมขอนอนบ้านคุณก่อนได้ไหมนะคืนนี้ผมมองเวงแล้วฮะอ๋อครับผมโอ้โหคุณนี่คุณนี่ฟังเพลงแนวเดียวกับผมเลยนะฮะปิดนะผมว่าไปบ้านหลังนู้นเนี่ยโอ้ย I want to believe โอเคฮะอุ้ยผมเอายาเอายาไปดีกว่าเพราะว่าดีว่าปวดหัวโอเคฮะเดี๋ยวผมขอนอนบ้านคุณก่อนทั้งคืนหนึ่งครับตามอ่ะไหนฮะนี่อยู่ด้านล่างฮะรออยู่ฮะดีครับกลางคืนไม่มีลำโพงแบบนี้ด้วยไม่รู้สิฮะคือกลางคืนแล้วแถวนี้มันล็อกได้นี่ครับแล้วคุณจะผมจะไปนอนบ้านคุณอ้าวอ้าวผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาครับตามมาครับอันนี้คือฟิลของบ้านนะครับผมครับนี่คือฟิลของฟิลหลักของบ้านครับโอเคฮะแล้วผมวางยาไว้ในห้องครัวก่อนนะฮะครับได้ครับอุ๊ปส์เอ้าคุณซื้อแตงโมมาด้วยเหรอครับอ๋อคือล้างไว้เฉยครับรอกินพรุ่งนี้ครับอ๋อเหรอฮะมีแฟบด้วยฮะแล้วก็มียาสมุนไพรเออบ้านคุณนี่ก็ไม่ปิดกระจกแล้วยุงมันไม่เข้าเหรอฮะต้องซ่อมกระจกก่อนครับอ๋อ ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมช่วยซ่อมแล้วกันตอนนี้มันดึกมากแล้วงั้นเตียงมันมีอยู่เตียงเดียวงั้นเดี๋ยวผมนอนพื้นก็ได้ฮะเดี๋ยวผมดูให้พอดีว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ของจะส่งมาในพรุ่งนี้นะฮะของจะส่งมาในพรุ่งนี้ของผมมาเพราะตอนนี้เขาส่งเฉพาะเสื้อผ้ามาอย่างเดียวอยู่ห้องนี้ก็ได้นะได้ฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปซื้อเตียงให้รอฮะโอเคครับก็เดี๋ยวคุณจะตกแต่งบ้านคุณก็ได้ไม่เป็นไรอ๋อฮะไม่เดี๋ยวคือผมนอนด้านล่างก็ได้ฮะผมนอนตรงโซฟาก็ได้เดี๋ยวไม่ต้องห่วงคุณตำรวจเลยครับปิดประตูบ้านคนปิดประตูบ้านได้ฮะเดี๋ยวผมไปเอากล่องสัมภาระชุดมาก่อนฮะพอดีผมใช้ชอบใส่ชุดสีๆฮะรู้สึกบ้านคุณนี่ระบบ security หนาเนี่ยเอ้าเปิดประตูทีเฮ้ยคุณเป็นโอ้โหคุณน่ากลัวมากเลยฮะเอ้ยผมถามจริงๆนะทำไมมันเงียบๆเลยผมเห็นแค่คุณแล้วก็คนในหมู่บ้านน้อยมากเลยเขาไปไหนกันล่ะฮะอ๋อคือผมก็ไม่รู้ครับเห็นเขาบอกมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นผมก็ไม่แน่ใจเหรอฮะผมไม่ค่อยสนใจมากเท่าไหร่ผมอยู่แต่ในบ้านเหรอฮะคุณนี่ก็ไม่ชอบไปสูงสิงอะไรกับใครเท่าไหร่นะเท่าที่ผมดูโอเคฮะเดี๋ยวผมเอากล่องพัสดุผมวางไว้ในห้องนี้แล้วกันนะฮะได้ครับโอเคส่วนตรงนี้ผมจะมันมีที่ปิดไฟไหมก็ต้องไปปิดไฟฟิลเตอร์ด้านล่างอย่างเดียวใช่ไหมฮะเนี่ยครับผมอ้าวแล้วคือโอ้ยเกิดอะไรขึ้นคุณจะนอนเดี๋ยวผมนอนห้องนี้ก็ได้นะฮะไม่ต้องห่วงผมนอนห้องนี้ได้ฮะผมถามนะฮะโต๊ะเครื่องแป้งทำไมมันไม่มีกระจกฮะคือแบบผมเป็นผู้ชายนะผมไม่ต้องการใช้มันอ๋องั้นอ๋อครับโอเคโอ้คุณศาสนาคริสต์เหรอฮะอ๋อใช่ครับคริสไม่เชิงคริสอะไรฮะคริสอะไรดีลิเวอรี่มั้งครับโอ้ยยุงยุงอะไรเมื่อกี้ผมเห็นยุงอะตัวท่องผมเจ็บนะตัวท่องเม็ดปะเป้งเลยฮะผมว่าหน้าต่างคุณว่าผมว่าซ่อมหน้าต่างให้คุณดีกว่าผมว่ามันปิดหน้าต่างเอาคุณบ้านเอานี่บ้านคุณหรือเปล่าเนี่ยทำไมคุณไม่รู้วิธีปิดนั่นยุงอย่าโอ้ยอ๋อเราดึงลงมาไม่ได้ฮะมันดึงลงมาไม่ได้ฮะแต่แปลกนะฮะไอเหตุการณ์ที่คุณว่านี่มันเหตุการณ์อะไรล่ะครับผมก็ไม่รู้นะครับก็มันมีหลังจากเกิดเหตุการณ์อะไรก็ไม่ทราบนะเห็นเขาบอกกันมาคนที่เหลือน้อยๆเนี่ยแล้วก็ตำรวจก็มาคนหนึ่งแต่เขาก็ไม่ช่วยฮะงั้นคืนนี้ผมไปปิดไฟนอนก่อนแล้วกันนะฮะคุณจะนอนตรงไหนฮะห้องไหนห้องผมเนี่ยนะครับห้องนี้ใช่ไหมฮะงั้นปิดไฟข้างล่างด้วยครับผมฝากปิดไฟด้วยครับได้ครับคุณที่คุณนี่ก็นะศาสนาคริสต์นะคุณก็เอ้าคุณมีห้องใต้ดินด้วยเหรอฮะแต่น่ากลัวเลยผมไม่เข้าโอเคครับผมปิดไฟแล้วฮะไม่บอกผมเลยผมไม่ทันตั้งตัวผมรู้สึกเหมือนผมอยู่ใน paranormal activity นอนเลยครับนอนนี่คุณนอนแล้วเหรอฮะอ๋อเปล่าผมกำลังดูชมวิวอยู่ครับโอเคเอ้ยดาวสวยนะคืนนี้
เราควรจะมองห้องผมทำไมขอโทษครับงั้นเดี๋ยวผมนั่งนอนในโซฟาแล้วกันนะฮะโซฟาอาจจะเล็กไปหน่อยผมอยู่คนเดียวโอเคครับงั้นฝันดีนะ